เป็นประเด็นข้อดี1เขายืนยันว่าเป็นหลักของสปกนะครับเราไม่ต้องไปพิสูจน์ปกติเนี่ยเราจะนำหลักสปกเนี่ยไปให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบว่าไอ้หลักเนี่ยมันมาจากไหนซื้อรถไหนทำแพ็คไหนใครเป็นคนจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ใครเป็นผู้รับถ้ากองพิสูจน์หลักฐานก็จะพิสูจน์ว่าเนี่ยจะซื้อที่ไหนอะไรยังไงตอนนี้เขาออกมาแล้วเขาบอกว่าเป็นหลักของเขาแล้วก็เขาก็มาแจ้งความดำเนินคดีกับผมว่าลักทรัพย์อะไรเท่าไรทรัพย์สินของรัฐอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ผมไม่ได้กังวลนะครับก็จะได้มั่นใจว่าเป็นหลักของเขาจริงๆทีนี้มันมี2หลักที่เขาชี้แจงเมื่อวานเนี่ยก็เป็นข่าวก็ฟังดูแล้วมันก็ทำให้เราไม่มั่นใจว่าหลักสปกรเนี่ยถือได้ด้วยเหรอใส่ถุงหิ้วไปนี่แล้วไปอยากปักที่ไหนก็ใช่หรือไม่เพราะนั้นก็อยากจะถามท่านรองวัฒนามั้งที่ท่านไปนะครับท่านก็บอกว่าผมอยากถามว่าแผนงานของสปกรในการออกไปรังวัดหรือการปักหลักการปักหมุดเนี่ยมันต้องใช้แผนงานแผนเงินต้องจ้างแรงงานต้องใช้รถยนต์ขนหลักไปปักให้กับชุมชนและพร้อมทั้งมีช่างรังวัดไปปักเนี่ยท่านไม่ได้จ้างคนหรือท่านไม่มีแผนงานไปหรือท่านให้คนหิ้วถุงไปเนี่ยใช้หลักสปกรเนี่ยไปปักตามใจชอบใช่ไหมในเรื่องของเส้นแผนที่เนี่ยกรมอุทยานก็พยายามจะโชว์ร่องรอยนะครับเราก็บังเอิญได้เห็นแผนที่ที่เขาย้อนหลังก็ตั้งแต่2496แล้วก็ไล่มาเราก็อธิบายว่าที่เห็นร่องรอยเป็นตารางเป็นบล็อกๆนั่นก็คือสวนป่าไม่ใช่ชาวบ้านเข้าไปทำกินหรือเป็นการจัดทำกินของชาวบ้านดั้งเดิมอันนี้เคลียร์แล้วจะได้จบเป็นทางเดียวกันนะครับสองในแนวเขตที่อ้างอิงที่ยึดหมุดเนี่ยเขายอมรับนะครับว่าเขาไม่ได้ยึดหมุดเขายึดจากฟิลบุ๊กแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงว่ามีร่องห้วยศพห้วยแล้วก็เอาถามชาวบ้านว่าไอ้ตรงนี้เป็นยอดเขาอะไรแต่ห้วยเนี่ยมันยาวเป็น10-20กิโลนะจากอ้างอิงว่าห้วยเนี้ยมันห่างจากเส้นนี้ห่างจากเขาลูกนี้ประมาณ100เมตร1กิโลอะไรเงี้ยมันห้วยมันเป็นมันยาวนะครับมันไม่ได้แบบคุณจะเอาตรงนี้แล้วก็คิดไปตรงนี้นะครับอันนี้ก็อยากจะไม่เป็นไรตรงนี้เราจบกันแล้วจบกันตรงที่สุดท้ายคือผมร้องขอให้ประธานคณะกรรมการเนี่ยร้องขอให้สกทช.นะครับให้หน่วยงานนะครับไม่ว่าของกรมอุทยานสปก.กรมอุทยานทหารกรมพัฒนาที่ดินฝ่ายปกครองลงไปรังวัดพร้อมกัน